มึงพูดสินี่บ้านเมืองมึงพูดสิวะมึงนอกจากให้เด็กดูให้เด็กคิดบ้างก็ได้บอกมันเศร้ามากชีวิตเนี้ยมันเศร้ามากเอาก้าวสาตายอมน้ำเลยทำไมสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับสปอยเรื่องก้าวสาตานะครับผมรายการนี้คือรายการนอนหนังรีวิวนะครับผมเป็นรายการวิจารณ์ภาพยนตร์นะครับผมเข้าใจง่ายๆเป็นรายการที่หยาบคายนะครับผมอย่างแรกที่คุณจะต้องรับเลยก็คือมันหยาบคายมันก็สาระทางภาพยนตร์เก็บความรู้อะไรคุณก็จะได้ไปด้วยนะครับจริงหรือเปล่าจริงในตัวในตัววิธีเดียวกันได้เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครเปิดมาเทปเนี่ยนี่คือเทปสปอยแล้วอย่างที่สามที่จะได้คือความหาบันเทิงทั้งรายการไม่ต้องกลัวจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงหรือเปล่าได้ดูเทปที่แล้วเปล่าตอนไม่สปอยอ่ะหาเปล่าโอ้จริงเหรอยังไม่รู้เลยว่าจะหาเปล่าแต่ถ้าใครดูเทปนี้ก็ได้ดูแล้วไงอ๋อเทปสปอยมาเทปสปอยคราวนี้เราจะพูดกันเต็มๆเลยถามความรู้สึกน้องพีนิดนึงทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบเรื่องก้าวสายตาโอ้อะไรเป็นจุดที่ทำให้พีประทับใจมากที่สุดจุดเด่นก็คือตัวละครตัวละครเขาดีไซน์ออกมาได้แบบมันก็เท่ดีชอบวาตะมากชอบวาตะมากเท่ดีก็ดีไซน์เท่นะวาตะอะไรเงี้ยวาตะนี้คือถ้าจบจากหนังเรื่องนี้พร้อมไปขายเรื่องสีตัวละครที่เกมโมบ้าสักเกมนึกออกปะมีพวกแขนแล้วมันอันเตมันคือดาบโอ้โหโคตรเท่เลยเหี้ยผมว่าไอ้พวกคนที่วาดแอนิเมชั่นอะไรพวกนี้เป็นเกมเมอร์ชัวร์ใช่เกมเมอร์ชัวร์ใช่คือนั่นอันติทำดาเมจไปข้างหน้าอะไรอย่างนั้นแล้วที่ชอบที่สุดคือฉากแอคชั่นไม่คิดว่าคนไทยทำได้ขนาดนี้แต่อันนี้นิดนึงนะนิดนึงพี่กลับมองว่าฉากต่อสู้มันดีย่อมความมันตรงนั้นไว้ก่อนพี่กลับรู้สึกว่าพี่อยากเห็นมวยไทยชัดๆหรือว่าพอเข้าฉากแอคชั่นปั๊บเนี่ยนี่คือมันขายมวยไทยแต่พอขายมวยไทยปั๊บฉากแอคชั่นมันตัด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 อารมณ์อะไรป่ะอารมณ์ทันฟอร์เมอร์พี่รู้สึกงั้นเหมือนกันว่ามันมีทำไมต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะเช็กกี้แคมป์จะมีการตัดเยอะนึกภาพไม่ว่ามันจะมีเทรนนิ่งมีซ้อมพี่อยากเห็นแบบฤาษีบทยาแบบเห็นอึดปั้นอยากเห็นชัดๆอยากเห็นแบบเต็มเป็นตัวอันนี้มันหลายตัวไงมันต้องเคลียร์ให้เข้ากันแบบแต่อันนี้เข้าใจว่าเขาคงคิดว่าอยากตัดให้มันแบบกระชับให้มันมันให้มันเข้ากับดนตรีบางคนเขาอาจจะเขาเรียกว่าเรฟเฟอเรนซ์ไม่เหมือนกันไงเขาอาจจะรับเรฟเฟอเรนซ์มาจากเนี่ยทรานสฟอร์เมอร์ไงเขาชอบหนังม้วนทำอะไรกันวะนี่ถ้ามีฉากตอนไอ้วาตาเปลี่ยนเงี้ยงอแขนม้วนงอแขนงอตัวเงาๆหน่อยนะดูไม่รู้เรื่องเลยนะแต่สุดท้ายแล้วพี่บอกก็ไม่ได้ดูนะโอเคโอเคพี่ท็อปชอบตรงไหนส่วนตัวพี่ชอบดีไซน์พี่เป็นคนถ้าใครรู้นะพี่จะชอบแบบพวกงานศิลปะงานศิลปะคือพวกงานลายเสื้องานออกแบบปกอัลบั้มแบรนด์ถ้าใครรู้พี่เล่นดนตรีด้วยยิ้มเล่นดนตรีแล้วพี่ก็จะชอบแบบผสมฟิกเกอร์แล้วมันออกไปทางนั้นพี่ชอบสุดไอตัวเนี้ยชื่ออะไรนะไอที่เป็นยักษ์เบิ่มไปตัวโกงตัวโกงอ่ะไอ้ยักษ์ตัวโกงตัวบอสอ่ะตัวบอสอ่ะตัวบอสอ่ะนั่นแหละพี่ชอบตอนเฮ้ยแม่งตอนหลังมีขยายลาดนี่เนี่ยมันก็ดูเหมือนย้อนเราเป็นเด็กดีแบบหุ่นยนต์ไงเหมือนแบบหุ่นยนต์เฮ้ยมาถึงกันดั้มกันเดิมอุลตร้าแมนสัตว์ประหลาดแพ้แล้วทำไงล่ะขยายตัวเป็นยักษ์มันไม่เซนอยู่เออยักษ์ไม่เซนนะเออมันเป็นได้นะนั่งคิดอยู่เหมือนกันนั่งคิดอยู่เหมือนกันแล้วแม่งแบบมีตัวเล็กๆนะแล้วเป็นยักษ์ไม่ได้เป็นยักษ์ทั้งตัวนะเป็นตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางแล้วมีแขนเคยเล่นเกมพวกที่แบบว่ามันมีพวกอารักหน้าไหมที่มันเป็นพวกแมงมุมแล้วมันจะมีผู้หญิงโผล่มาจากตัวแมงมุมอารมณ์นั้นพี่ว่านะอารมณ์นั้นเออแสดงว่าเขาน่าจะเล่นอย่างนี้แหละพี่มองว่าเขาเล่นเกมอ่ะเป็นเกมเมอร์ไอ้พวกนี้เออพวกมีคนพูดแม่งเหมือนอาวีพี่ไม่รู้พี่ไม่ค่อยได้เล่นอาวีไงคือเรื่องสตอรี่เนี่ยเปิดเรื่องมาเอาพูดง่ายๆออสเป็นเด็กถูกเลือกแล้วก็มีอะไรว่านายพันอะไรสักอย่างเนี่ยช่วยมาช่วยช่วยเด็กมันเขาปูเรื่องง่ายๆเลยก็คือยักษ์เนี่ยมาลงมาที่เมืองรามนายอะไรสักอย่างมันเนี่ยรามเทพรามเทพลงมาที่รามเทพแล้วก็มายึดครองเนี่ยแล้วก็จับคนมาเป็นทาสใช่ยักษ์ยึดครองเมืองง่ายเลยจับคนเป็นทาสแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะพวกไอ้ที่มันคำทำนายคำทำนายโหนโหนโหนมาบอกว่ายักษ์เนี่ยมึงจะแพ้ให้กับคนที่เป็นมวยไทยแล้วก็มีใช้อาวุธก้าวสาตาได้เดี๋ยวมันจะมีผู้มีบุญญาธิการมาปราบมึงอะไรอย่างนั้นเอาง่ายๆเลยเราพูดรอเรือชัดๆด้วยนั่นแหละคราวนี้ก็
ยักษ์ก็โกรธนั่นแหละก็ฆ่ากันเรียบร้อยให้เห็นหรือว่าแม่งน่ากลัวตั้งแต่แรกใช้วิธีอย่างนี้เลยเอางี้แล้วก็มีนั่นแหละนับพันนับพันวิ่งวิ่งแบกวิ่งแบกเด็กคนนึงแล้วก็มีการต่อสู้ขับตัวร้ายนิดนึงสุดท้ายหนีได้แล้วก็มาโผล่ที่เกาะอะไรสักอย่างนึงเกาะหรือว่าเขาเรียกอะไรเกาะที่ห่างเกาะห่างไกลเกาะห่างไกลเกาะห่างไกลโดยที่ในเกาะนี่ก็มีชุมชนอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีครูมวยครูมวยครูมวยที่ไม่เคยพูดสักคำเลยเขาก็จะคิดนะที่แบบว่าเออไม่พูดสักคำจนมีช็อตสุดท้ายตอนหลังที่แบบหนีไปก็พูดเออเรื่องเสียงนิดนึงพี่มองว่าเขาแคสเสียงได้ไม่เข้าตัวละครเท่าไหร่อันนี้ขัดใจหลายหลายตัวบอกบอกตัวตอนนี้นึกไม่ออกหลายหลายตัวจะเสียงไม่ค่อยที่พี่ว่าเวิร์กที่สุดที่พี่ว่าเวิร์กที่สุดคือตัวไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มมันจะใช้ได้ไอ้ตัวผู้พันที่อุ้มไอออสมาพี่ก็บอกว่าเสียงหนุ่มไปหน่อยใช่ใช่ใช่คนหนุ่มมาทำเสียงแก่พี่เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้คนแก่นึงดีกว่าเออจริงมันฟังออกเราจะฟังออกว่าคนเวลาใช้คนหนุ่มเนี่ยมาทำเสียงแก่ปุ๊บมันจะดูปั้นๆแล้วมันจะดูแบบมันเราจะไม่ค่อยเชื่อแล้วมันจะไม่ได้ด้วยเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้ตรงออร่าของคนนั้นคนที่เขาแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนพ่อเป็นพ่อเหมือนอะไรมันจะไม่ได้ออร่าตรงนั้นพี่เลยมองว่าตรงนั้นมันจะลดทอนลงไปใช่นี่เนี่ยหลังจากนี้ก็คือออสก็เติบโตบนเกาะนี้พร้อมกับไอ้นภัณฑ์เนี่ยแหละโดนนภัณฑ์สวดไปบทนึงก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาซ้อมจนกลายเป็นเนี่ยโอ้โหแม่งบึกเลยกล้ามาเป็นมัดพี่บอกว่าช่วงองค์แรกๆเนี่ยเกี่ยวกับการซ้อมพวกเนี่ยซ้อมกันซ้อมจะหลับหลับพี่จะหลับคือมันไม่ได้มีอะไรเลยแบบใช้เดินเรื่องแบบเจเนริกสัตว์เลยทั่วไปมากๆเลยถ้าเกิดไปเปิดในดิกชันนารีนะหาคำว่าเจเนริกแปลว่าอะไรอาจจะมีตัวท้ายว่าก้าวสาตาจริงๆมันขนาดนั้นเลยพี่บอกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรเจเนริกสุดๆเลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอฝึกแล้วคราวนี้ก็มีพ่อของไอออสเนี่ยพยายามจะส่งหมายไปที่บ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อให้คนมาช่วยอะไรอย่างนี้เออผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยจนโตก็เพื่อนกลับมาเพื่อนของพ่อเนี่ยมาเพื่อนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นคนเหี้ยตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเห็นหน้ามันเนี่ยที่ค่อนข้างแต่แอนิเมชันมึงยังทำให้ใหญ่ได้เลยมึงโคตรไทยเลยขอหินหน่อยได้ไหมขอหินหน่อยได้ไหมมาถึงขอหินนึกภาพไหมว่าเพื่อนไม่ได้เจอกันนานมาถึงเฮ้ยขอสมุดบัญชีได้ปะล่ะสมุดบัญชีเอาสมุดบัญชีมาให้กูเดี๋ยวกูรักษาให้อยู่ดีมึงไม่เจอมาขอสมุดบัญชีมึงว่าเนี่ยน่าด้วยคือดีไซน์เขาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันเป็นคนไม่ดีมันจะแบบว่าแหมพี่ก็เลยแบบให้เด็กดูเปล่าเด็กให้เด็กดูโอ้ให้เด็กดูอีกแล้วให้เด็กดูนอกจากให้เด็กดูให้เด็กคิดบ้างก็ได้บอกเออใช่เหี้ยให้เด็กคิดมากให้เด็กคิดเลยจริงๆแล้วจะขายก็ขายคนโตดีกว่าแม่ให้แม่ดูด้วยไหมไอ้เหี้ยสุดท้ายก็เป็นการผัดทวิตเล็กน้อยมาหักหลังไอ้เพื่อนมันมาช่วยอยู่ฝั่งยักษ์ซะแล้วตั้งนานแล้วอยู่ตั้งนานแล้วออสก็ต้องหนีไปนั่นแหละก็มีครูมวยนี่บอยชาวล็อกไปแต่ครูมวยลักษณะมันนั่นเดอะล็อกในแอนิเมชันไอ้มอนหน้าอะไรแล้วอย่างมาวี่อะมาวี่ที่กล้ามคอนไม้แม่นั่นมันบาวี่นั่นเป็นบาวี่ร้องไม่ถูกด้วยเนี่ยเป็นแบบพี่เป็นแค่คอนไม้มันจะมีอยู่ช็อตนึงที่พี่เกือบหลุดขำมาตอนที่ไอออสโดดลงน้ำพอไปขึ้นฟังอีกฟังนึงมันเศร้ามากชีวิตเนี่ยมันเศร้ามากเอาก้าสาตายอนน้ำเลยทำไมพ่อแม่งพูดขึ้นมาในหูชีวิตต้องเดินก้าวหน้าต่อไปเจ้าเป็นความหวังสุดท้ายเจ้าเป็นความหวังสุดท้ายแม่งหายเลยเฮียหายเลยกลับมาเอาอันนี้อยู่ในมือแล้วเรียบร้อยกลับมากูนึกว่าเมื่อชีวิตต้องเดินต่อไปตึกกิ้งตึกก็อะไรนะบอลที่แรงมาเล่นมุกอยู่คนเดียวตัดให้คนดูรู้ว่ามึงหมายถึงเพลงอะไรหลุดขำมึงชีวิตมึงเศร้าขนาดนั้นเลยคือด้วยจังหวะด้วยพี่มองว่ามันยังไม่ได้คืออยู่ดีหายปุ๊บเลยมันตลกตัดผมลองกลับไปดูดิตัดผมเรียบร้อยแล้วนะตลกว่าเปลี่ยนหนังเรื่องนี้หลายๆครั้งเวลาพระเอกเกิดปัญหาอะไรมันจะหาย
เร็วมากใช่เหมือนจากเป็นลูเซอร์นะมึงเก่งขึ้นเร็วมากอ่ะกูไม่มีอย่างง่ายๆเลยมันน่าจะเป็นไบโพล่าแล้วพูดถึงพระเอกรวมๆเลยนะมันตัวละครที่แบนโคตรเฉยมากมันไม่เชิงแบนมันเฉยๆแหละมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเด็กฝึกมวยแค่นั้นเลยอ่ะมันก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบกูแบบมีความคับแค้นกูแบบมีความโมโหหรือกูมีอะไรสักอย่างโมติเวทของมันก็ยังคุมเครืออยู่เลยว่ากูทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวมีคนบอกพี่พ่อไงพ่อแม่ตายไงล้างแค้นยักษ์ไงเรารู้สึกงั้นจริงป่ะรู้สึกงั้นจริงป่ะถือไอ้ตัวไม้เห็นป่ะตัวแกะสลักพ่อแม่ที่ลุงมันแกะให้พูดเล่าถือไปถือไปยันเมืองยักษ์แล้วไปทิ้งไว้เมืองถือไปวางไว้ที่พื้นเมืองยักษ์กันได้ป่ะเป็นเกียรติถือแล้วไปวางเลยต้องแทนรับลบลงไปมันเป็นตัวละครที่โคตรจะไร้มิติมากหลังจากนี้เนี่ยมันก็ออกเดินทางพี่มองว่าไอตอนออกเดินทางเนี่ยเหมือนกับหนังเริ่มแล้วเริ่มต้นแล้วพี่มองว่าช่วงแรกมันค่อนข้างจะเฮียมึงทำเป็นมอนทาจเจ็ดแม่เปิดตัวมา3นาทียังได้เลยเฮียพี่รู้สึกว่าจริงๆแบบไม่ต้องไปเล่าก็ได้ยักษ์มันมาปกคลุมมันมีอะไรหลายอย่างโอ้ยมีเล่าไปถึงคุกที่ไปขังอะไรไม่เกี่ยวอะไรไหมคุกชั้นที่ลึกที่สุดอะไรเงี้ยมันสุดท้ายมันไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นพี่เลยมองว่าเนื้อเรื่องที่เขาพยายามขยายพวกเนี้ยมันสามารถหยิบย่อยให้เป็นมอนทาจเหมือนกับอารมณ์แบบมิวสิกวิดีโอก็ได้จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็มิวสิกวิดีโอด้วยซ้ำก็มีนะจริงๆแล้วมีเพลงไทยแล้วอะไรงี้ดังนั้นเนี่ยพอตัวออสออกเดินทางก็ไปเจอกับวาตะกับพี่เบิ้มก็เป็นโจรมันขโมยแหละมาหยิบของลิงยิงขโมยเลยมีการเข้าใจผิดเล็กน้อยแล้วก็มีการซีนแบบตามล่าเพื่อนๆก็ขึ้นเรือไปเป็นไงบ้างซีนตามล่าต้องขึ้นเรือก็โอ้นะไปเจอเสี่ยวหลานเจอเสี่ยวหลานแต่เสี่ยวหลานโดนจับตอนช่วงที่วิ่งไล่แล้ววิ่งขึ้นเรือเนี่ยพี่ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมาอยู่ถึงว่าปะมันเป็นบอลลูนอ่ะมันความมันเท่ดีนะพี่ชอบมากพระเอกมันวิ่งบนหลังคาแล้วมันฮึบตึ๊บอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นเรือบินเขาก็จะคิดเลยว่าเมืองแบบนี้แล้วก็มีเรือบินมีอะไรแต่พี่มองว่ามันค่อนข้างจะผิวเผินมันก็มีเรือบินเฉยๆให้เราเทียบง่ายๆนะเราดูวันพีซเห็นไหมมึงดูวอเตอร์เซเว่นของมันดิไอ้เหี้ยมันมีการโอ้โหเหมือนตรงนี้มึงต้องขี่สัตว์เหี้ยอะไรแล้วเข้าไปในนี้นะการสร้างพวกไอ้สิ่งเล็กๆที่อยู่ในเมืองพวกเนี้ยพอมีครบปุ๊บมันดูเป็นเมืองจริงๆมันดูเป็นวัฒนธรรมจริงๆมันดูแบบมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอันนี้เราก็จะเห็นแค่มันมีโจรสลัดอวกาศนะมียักษ์นะมันก็แค่นั้นเลยมันก็โอเคคือมันได้งานวิชวลที่สวยแต่ถ้าถามว่ามันมีเดฟอะไรที่ลึกไหมพี่เฉยๆแล้วตอนนี้เนี่ยพอรวมกลุ่มกันแล้วสามคนถูกจับได้มันต้องมีซีนต่อสู้กันบนเรือนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีซีนต่อสู้แล้วก็หนีออกมาได้ครับก็สู้เสร็จเก่าก็เดินทางไปก็ไปเจอกับไอ้ศัตรูตัวเก่าแหละที่มันตายที่มันใช่ศัตรูที่ไล่ไอ้พ่อมันก็มีซีนต่อสู้การใช้แบบว่าไอหินเหล็กไหลมันหลอมรวมเย็ดโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญโดยบังเอิญนะมาเลยครั้งแรกโคตรหลอมเนี่ยมีความเป็นมังงะสูงมากคือแบบพระเอกไม่รู้ตัวว่าใช้พลังไปแล้วอารมณ์เหมือนกูเพิ่งใช้ฮาคิราชันไปแต่กูไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเมื่อกี้คือฮาคิหรืออารมณ์แบบช่วงที่แบบแพ้ไงพอแพ้ปุ๊บมีพลังเพิ่มมามันจะมี power up ทันทีอีกแล้วดีไซน์ตัวนกอ่ะเห็นป่ะเท่ดีนะตัวนกไหนไอตัวร้ายอ่ะที่มันขี่มังกรมาแล้วมันก็เหมือนนกอ่ะนึกถึงนัสกุลใช่เหมือนนัสกุลแต่แม่งเฟี้ยวเขาดีไซน์ออกมาเท่ดีพี่ชอบตัวละครในตัวไอนัสกุลนี่ไม่ใช่นัสกุลไอตัวลูกจ๊อกของบอสใหญ่มือขวาบอสใหญ่ตัวนี้พี่ชอบเขาพยายามจะให้เดฟมันอย่างนึงก็คือกูเนี่ยถูกจับมาเป็นทาสใครกันแน่ที่เป็นมอนเตอร์ใครแน่บทจะลิเกพี่มองว่ามันตลกอย่างนึงคือพ่อเอกแบบโอ้ฉันแพ้แล้วแกนี่มันสับปะรดชัดมันเป็นบทที่แบบมึงจะด่าเขามึงนี่มันมอนเตอร์ชัดสับปะรดสับปะรดชัดๆก็สับปะรดเนาะแกนั่นแหละสับปะรดแกเอาฉันมาเป็นทาสจริงๆแล้วใครแม่เป็นสัมปราชต้องมันบอกว่าบทแบบค่อนข้างแบบจั๊กกะจีใช้คำนี้จั๊กกะจีมีความเขินในเรื่องนี้พอสมควรพี่ดูแล้วค่อนข้างเขินตั้งแต่พ่อเอกว่าอ๋อไม่ตั้งแต่นั้นแล้วพี่ก็ค่อนข้างเขินไม่ชอบมือขวาอย่างนึงคือ
อย่างน้อยมันก็มีมิติตรงที่ว่าเออมันก็ไม่ได้แบบว่าจงรักภักดีอะไรกับไอ้ตัวบอสใหญ่ขนาดนั้นมันก็มีความก็เลยว่าเออครึ่งๆกลางๆแต่บอกตามตรงพี่ข้อเหมือนหนังเรื่องนี้เหมือนกับใช้ฟอร์ชาโดไม่เป็นไม่มีเลยฟอร์ชาโดในเรื่องนี้ไม่มีการแบบว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้เหมือนกับแบบขัดเขินคำสั่งนะแบบว่าเคยแบบมีการคลางแคลงนิดนึงเวลารับออเดอร์มาแล้วกูแบบคิดนิดนึงอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีฟอร์ซาโดอะไรทั้งสิ้นไม่มีสีหน้าทั้งสิ้นไม่มีเรียกชั่นอะไรทั้งสิ้นพอมันเฉลยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดูอ้อเหรอมันจะเฉยๆมันมีการตัดไปรับด้วยว่าเอ้ยมึงไปรับงานไปตามเอาก้าวสตาร์มาซะก็มีตัดไปรับด้วยฉะนั้นพี่มองว่าใส่ฟอร์ซาโดไปนิดนึงก็ได้มันจะดูหนังเป็นดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นพอหลังจากนี้มันไปหาเสี่ยวหลานใช่ไหมไปรวบรวมพรรคพวกกันแล้วก็คราวนี้ก็เดินทางเดินกันเลยไม่ใช่เรือแล้วเพราะเรือมันไปไม่ได้ละมันเดินทางนี่ผ่านมันมีทางลับทางลับทางลับใต้ดินที่เดินต้องรวบกลุ่มกันเดินเออใช่มันจะประมวลประมวลนิดนึงเดินเดินทางเดิน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 ก็ไทยๆเข้าง่ายมากเลยเข้าง่ายจนรู้สึกว่ากูว่าศัตรูคงจะเข้าแบบมันเป็นบ้านเกิดของบ้านเกิดบ้านเกิดของออสของอวางแล้วก็ต่อยเย็ดเอาเท่ๆนิดเดินแล้วก็ลงไปเดินก็วางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อจะไปบุกเนี่ยไปช่วยคือเสี่ยวหลานไปช่วยพี่ชายแต่ว่าพระเอกเนี่ยมีหน้าที่คือนำไอ้ก้าวสาตาเนี่ยไปให้องค์ชายนั่นเรียกองค์ชายเพราะบอกว่าองค์ชายคือคนที่ต้องใส่ไอ้ก้าวสาตานี่เพื่อปราบไอ้ยักษ์นั่นตามที่อาร์มันบอกใช่ใช่ถามจริงคนก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนแรกคนใส่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแรกเป้าหมายพระเอกคือเป็นแค่เหมือนกับว่าคนส่งของไม่ผมมองว่ามันเป็นเป้าหมายขยะแบบเนี้ยมันเป็นเป้าหมายขยะเลยคือแบบมันค่อนข้างอะไอ้คนมันชัดเจนอยู่แล้วคืออะไรแต่แล้วแต่ละกันจะไปก็แล้วกันมึงหาโมติเวทแล้วสักอย่างให้เดินหน้าเอาโอเคไม่เป็นไรพอไปถึงก็สู้กันก็มารู้ว่าองค์ชายตัวปลอมโดนหลอกมันเป็นแผนหลอกซ้อนหลอกยักษ์หลอกมีแม่มดตัวนึงแม่มดยักษ์นางทองมณีเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งที่ปากเก่งปากเก่งปากเก่งด่าไอ้โหนตั้งแต่แรกนั่นแหละชอบซีนที่บอกไอ้วาตาเนี่ยขยี้ฟันป๊อกอาวุธพังโจ๊ะการทำให้พีรักได้เนี่ยใช้ซีนเดียวพอใช้ซีนเดียวพอใช้ซีนเดียวยิ่งใช้ซีนเดียวพอแล้วอาวุธมึงล้ำมากพี่ว่าอันนั้นล้ำแล้วใช่ไหมอันนั้นล้ำพี่ว่ามีล้ำกว่าพระเอกที่เป็นไอ้คนเนี่ยถือก้าวสตาร์ตลอดพอใส่เต็มชุดไม่นึกว่าเดอะแฟตปุ๊บสตาร์ที่9มันคือไอ้นี่ไงฟอสเนี่ยพลังสปีดฟอสสปีดฟอสนะครับผมมันล้อมร่วมกับสปีดฟอสแล้วก็เข้าไปเร็วๆงั้นเลยหันไปบอกแฟนเป็นเดอะแฟตไปแล้วออสเป็นเดอะแฟตไปแล้วไม่หันแฟนหลับยังแฟนไม่หลับแฟนแฟนไม่หลับแล้วแฟนเข้าชานอยู่เข้าสปีดฟอสไปเรียบร้อยแล้วจิตไปแล้วที่มันมีเนื้อเรื่องอย่างนึงของไอ้ตัวเบิ้มมันเป็นน้องเป็นน้องมีการหักมุมนิดหน่อยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแล้วยังไงมันเบิ้มมันอารมณ์นะมันอารมณ์มันไม่ได้ฟอร์ชาโดไงเขาพี่เลยบอกว่าเขาฟอร์ชาโดไม่เป็นเขาเริ่มเขาลืมอะไรไปหมดเลยเรื่องพวกนี้แบบคือถ้ามีนิดหน่อยว่าเอ้ยไอ้เบิ้มเนี่ยแอบทำอะไรเบื้องหลังสมมติการเดินทางของมันเนี่ยกับไอ้พวกกลุ่มเนี่ยเบิ้มไอ้เบิ้มมันมีสีหน้าแปลกๆมีอะไรที่ซ่อนไว้อย่างน้อยมันก็มีการจั่วไว้นิดหน่อยไงเราก็จะมีพอมันเฉลยปุ๊บอ๋อที่มึงแปลกๆเพราะอย่างนี้นี่เองก็เดินมาหาแล้วก็อยู่ก็วางอาวุธเขาเลยงงว่าเอาสรุปแล้วก็เฉลยง่ายๆคือเขาอยากจะให้ประมาณว่าไอ้นี่มันเป็นยักษ์ไงมันยักษ์ก็ยักษ์กับยักษ์ไงก็เป็นพี่น้องไงกลายเป็นว่าเบิ้มมันก็เหมือนกับจะมีการเดินทางของมันนะอะไรอย่างนี้พี่ไม่ตื่นเต้นกับมันเท่าไหร่แอบชอบซีนต่อไปที่ว่าแฟนเบิ้มถูกจับเบี่ยงแล้วปาลูกไฟใส่นี่ก็อีกอันนึงพอแฟนเบิ้มตายไหมไม่ตายตายดิตายมันก็จะแบบว่าคือเหมือนกับแฟนมันเพิ่งมายัดตอนนั้นไงแต่มันมีโจมันเล็กๆนึงเป็นภาพเฉยๆภาพนิ่งๆมันพูดอยู่แล้วแหละมันมีมันพูดแล้วแต่ความรู้สึกพี่เหมือนยิ้มเลยคือเวลาเราเห็นแฟนตายปั๊บแล้วยังไงคือเขามันจะมีความเป็นไทยสูงตรงที่หลายๆอย่างเขาจะมีความดรามาติกมากไอ้ที่มันจะโอ้โหพ่อตายด่าทีปะเนี่ยใหญ่เอกแม่งพ่อตายทีอาจารย์ตายอันนี้แม่งแฟนตายมันมีความดรามาติกสูงมากพี่เลยบอกว่าคนไทยมึงไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เออไหมมึงไปด้วยกังฟูแพนด้าใครตายปะไม่มีเศร้าปะตอนนี้มันไอโพอะไปเจอกับพ่อเลี้ยงมันที่เป็นเป็ดอะแล้วพ่อเลี้ยงมันกับพ่อจริงมันอะรวมกัน
ชุบเลี้ยงมันขึ้นมาเศร้ามั้งจำเป็นต้องตายมั้งพี่เลยบอกว่าคนไทยเรายังคิดอะไรง่ายๆเพื่อนๆอยู่พี่เลยเฉยๆถามจริงมีใครเสียน้ำตาให้กับโอ้แฟนเบิ้มตายมีปะไม่มีหรอกไอ้เหี้ยถูกปะยังนั่งงงเลยเอออาจจะมีก็ได้ใครบางคนที่ออกมาร้องไห้ก่อนแล้วต้องกลับไปดูต่อใหม่ไม่เข้าใจแบบเห็นแฟนเบิ้มตายดูต่อไม่ได้จริงๆอะคือไอ้เหี้ยต้องออกไปนั่งร้องข้างนอกแล้วก็ต้องมากลับเข้าใหม่ต้องกลับไปทำใจหน้าโรงอะคงไม่มีอย่างนั้นเวอร์คือเดี๋ยวมีคนบอกพี่ทำไมต้องจับผิดแล้วก็แล้วนะคือต้องบอกว่าเรามองในแง่มุมของคนทำไงคนทำเขามีจุดมุ่งหมายว่ากูต้องการบีบน้ำตาของคนดูออกมาเลยใส่ซีนที่แฟนเบิ้มตายนี่ไงเออใช่ใช่เขาต้องการอย่างนี้แต่มันไม่ได้แสดงว่ามันผิดความต้องการของเขานะถ้าเขาไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วเขาจะใส่ทำไมถึงว่าถูกต้องล่ะใช่ไหมล่ะนี่เราเลยต้องคิดอย่างนี้ไงแต่คนดูทั่วไปอ่านมองข้ามก็ได้ไม่เป็นไรมีตัวละครตัวนึงที่พี่อยากพูดก็คือตัวร้ายอะไรเลยบอสอ่ะบอสมันคืออะไรคือยักษ์ยักษ์ตัวเขียวเขียวมันทำอะไรตรงนี้มันคือบ้านมันมาก่อนโดนยึดมาแล้วไงมาเอาบ้านคืนมาบ้านคืนเหรอแค้นสุดท้ายมันได้พูดเลยปะไม่ที่นี่คือบ้านกูมึงอย่ามาอยู่อะไรคือพูดปะไม่พูดไม่พูดสุดท้ายมีแต่พร่ำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูงงที่ผายโอ้มึงเขียนบทพร่ำมาจิ้มนั่นสิบหน้ากระดาษ A4 หรือเปล่าเนี่ยพี่อยากจะให้ลองไปนั่งนับดูมันพร่ำอะไรบ้างกูจะเอามึงมาถอดหัวกูจะจับมึงมาบวงสรวงกูจะเอามึงมาฆ่ากูจะฉีกมึงเป็นชิ้นๆกูจะโหแม่งพร่ำอย่างเงี้ยยักษ์ไงยักษ์ใจร้ายไงพร่ำอย่างเงี้ยพร่ำบทของมันไปดูเลยจิ้มนั่น20นาทีสุดท้ายกูมึงจะพร่ำไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเฮียมึงไม่พูดครับไม่พูดอะไรเกี่ยวกับมึงไม่เล่าไปแล้วอารมณ์เหมือนจะนั่นด่าพ่อเราแม่อย่างเดียวอารมณ์แบบไอ้ยัดแม่ทุ่มไอ้ควยทุ่มไอ้สัตว์มาทุ่มไอ้หมาหนอนเฮียน่าจะมีวาตะนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็นั่งขัดสมาธิเงี้ยแล้วก็จริงพี่เลยมองว่าไอ้บทของตัวยักษ์ตัวเนี้ยยักษ์แม่บทขยะชิบหายเลยกลายเป็นบทขยะเลยค่อนข้างจะไม่มีอิมแพคแทนที่เขาจะอย่างว่าเถียงกับพระเอกว่าทำไมมึงจะมาฆ่ากูเพราะอะไรมึงอยากได้อะไรกูอยู่ที่นี่กูมีสิทธิ์ของกูอะไรงี้ไหมพูดสิว่าชนเผ่ากูเนี่ยถูกกดขี่มานานแล้วมนุษย์เนี่ยเฮี้ยเหมือนกูหรือเปล่าเออมึงอย่าร้อนมึงพูดอะไรสักอย่างได้ไหมมึงพูดอะไรสักอย่างก็ได้อะแต่มันไม่มีไงพี่เลยแบบมันแค้นมันแค้นข้างในมีแต่ความแค้นมีแต่ด่าพ่อแม่เดียวเลยเฮียมันไม่มีอะไรเหมือนอยากจะกลับไปหาไอ้บอสตัวนั้นอ่ะมึงพูดสิเนี่ยบ้านเมืองมึงพูดสิวะมึงพูดอะไรก็ได้อ่ะพี่เลยมองว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นตัวกระดาษเฉยๆประมาณว่าเป็นสิ่งขีดขวางเฉยๆแล้วกันเอางี้เลยสุดท้ายมีการจบด้วยเจ้าเมืองแต่งตั้งให้บอสเป็นแบบประมาณว่าหัวหน้าครูฝึกมวยเสี่ยวหลานหายไปโดยไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนสุดท้ายรู้ได้อยู่ไหนรู้เดี๋ยวกูไม่เข้าใจว่าเขียนทำไมมีการจบเหมือนกับขึ้นเครดิตแล้วพระเอกเนี่ยเป็นครูมวยแล้วอยู่ดีกลับไปบ้านคิดถึงบ้านเขาบอกคิดถึงบ้านอะไรก็ไม่รู้ตอนที่เขาใส่นาเรเตอร์คือคนพากย์เหมือนสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออสเนี่ยชนะยักษ์แล้วเจ้าเมืองเนี่ยส่งยักษ์ไปฟื้นฟูบ้านไหวาตะแล้วก็ไอ้ตัวเสี่ยวหลานเนี่ยหายไปโดยไม่รู้ร้อยพระเอกเนี่ยเป็นหัวหน้าทหารเอางี้แล้วกันหัวหน้าทหารสุดท้ายเนี่ยพระเอกกับบ้านกูก็เลยงงอะไรของมึงวะสรุปแล้วไม่ใช่หรอมันสรุปแล้วพี่ก็ตอนแรกพี่ค่อนข้างจะค้างคาเฮ้ยเสี่ยวหลานหายไปเลยไอ้เหี้ยเราค้างคาวอ่ะน้องเขาไปไหนวะเฮ้ยเขารู้สึกพี่เกือบเฮ้ยน้องเขาไปไหนวะเขาน่ารักนะเขาน่ารักเขาไปไหนวะอะไรอย่างงี้พาต่อมาวะสุดท้ายเนี่ยน้องลอยมาไอ้เหี้ยกูเลยอ้าวอะไรวะแอบใส่ฟันฉากนิดนึงอารมณ์เหมือนพี่มองว่าตอนเขียนเรื่องนี้เขาน่าจะแบบหลายคนแล้วเขาเถียงกันเถียงว่าเฮ้ยจบนี้ดิเฮ้ยจบนี้ดิจบนี้สุดท้ายแม่งรวมกันเลยเฮียจบกันทุกคนเนี่ยเอาจบนี้ว่ะเอาเดี๋ยวกูเขียนให้ท่อนนึงจบนี้ว่ะเอามึงอย่าได้เฮียเอาคือท่อนนึงมันก็เลยว่าค่อนข้างเป็นปลากระป๋องนิดนึงตอนสุดท้ายนะถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นนะเขาควรที่จะมีเฮดใช่เฮดของฝ่ายคือเฮดหมายถึงตัดสินใจสมมติมีเฮดคนเขียนบทเป็นเฮดของคนเขียนบทเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจต้องเป็นไอ้คนนี้แล้วต้องถือสิทธิ์ของไอ้คนนี้เป็นหลักมันต้องมีอย่างนั้นอ่ะใช่นั่นแหละมันจะได้คุมเรื่องไปเลย
อาจจะแบบว่าเฮดก็ลงทุนเท่ากันอะไรนี้มึงมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันจบไปเปิดแล้วไปเขียนตัวจินต่อได้นะเออนะลักษณะมันให้ไปเขียนตัวจินต่อเขาจินกันต่อเออไปจินต่อคือส่วนใหญ่พี่มองว่าไอ้เรื่องที่เราไปชอบพวกนี้ส่วนใหญ่เราชอบงานวิชวลไงงานออกแบบงานภาพไงแต่ถ้าตัวละครเนี่ยพี่บอกว่าพี่อยากเห็นการเดินทางที่เราไปเห็นไอ้ตัวละครพวกนี้มันเชื่อมความสัมพันธ์กันมากกว่านี้คือเราไปดูหนังหลายเรื่องเนี่ยการเวลาเราสร้างตัวละครเป็นกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเวลาเราทำสิ่งโง่ๆเล็กๆด้วยกันอ่ะแบบเฮียไม่นั่งกินกับย่างกันหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยกันเราจะรู้สึกว่าตัวละครพวกนี้มันจะน่ารักขึ้นเขาเรียกมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าผะจนภัยไปด้วยกันใช่ไงของเพื่อนที่ผะจนภัยไปด้วยกันนี่ไงมันเลยขาดตรงนี้ไปพอสุดท้ายมันพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรมันเหมือนกับต่างคนต่างเพิ่งรู้จักกันอ่ะเพราะว่าไอ้เหี้ยกูรู้จักมึง2ทีเหมือนไอ้เสียวไอ้อะไรวะเสียวเจ้าหลานเจ้าหลานกับพระเอกก็เหมือนจะไม่ได้มีเคมีเหี้ยอะไรกันเลยเหรอวะก็พี่เลยเฉยๆอะไรเงี้ยเหมือนเราเห็นไอเอ็ดอ่ะมีเสือมีเออใช่ช้างมีอะไรเงี้ยสิ่งอย่างนึงคือสังเกตด้วยนะสายตาของตัวเอกต้นเรื่องวินาทีแรกของเรื่องกับวินาทีสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดเอา2อันนี้มารวมมาต่อกันแล้วแม่งคนละคนกันแสดงว่าคุณประสบความสำเร็จแต่เรื่องนี้แม่ตอนพระเอกกลับมาอยู่บ้านนี่เหมือนกับตัดซีนแรกแล้วมันมาแปะตอนอยู่บ้านนึกออกปะพระเอกแม่งเหมือนไม่ได้ผ่านการผ่านแผลเหี้ยอะไรเลยหน้าใส่ใส่หน้าเดิมตอนแรกก็นึกว่าแก่แล้วด้วยมันยังดูเหมือนเดิมทรงผมที่มึงเซ็ตมานี่ยังไม่ลดเลยนี่มึงเป็นมาสเตอร์ออฟมวยไทยปีนึงผมทรงนั้นอาจจะเย็ดเซ็ตเซ็ตคนเราไม่คิดแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาคิดแต่เรื่องแบบนี้เหี้ยตลอดเวลาเซ็ตเซ็ตเยลผสมก้าวกูจะพูดว่าเยลไงมันเลยเย็ดเซลผมอยากรู้มากว่ายุคนั้นเขาใช้อะไรใช้ยางไม้ป่ะเห็นที่เขายาเรือป่ะล่ะไอยาที่ยาเรือไงที่ยาเรือล้างอะไรลำบากให้ดูล้างไม่ออกยาเรืออยู่ซองมันอยู่ซองล้างไม่มีทางออกไม่ต้องถามด้วยซองนี้ตลอดไปเลยแล้วพี่เลยมองว่าตอนกลับมาบ้านเนี่ยพระเอกมันเหมือนไม่ได้ผ่านอะไรมาแทนที่มันจะต้องให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยพระเอกแม่งผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะกลับมาบ้านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงถ้าเป็นหนังเรื่องแม็กแม็กก็อยู่บ้านอยู่แล้วนะไปวนรถรอบนึงแล้วกลับมาอยู่บ้านอะไรอย่างนั้นอะอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วแม่งจริงๆแล้วถ้ามึงเขียนจริงๆพระเอกแบบโดนยักษ์โคนฟู่กลับมามีรอยแผลอะไรเงี้ยเป็นโรฟี่เลยกูผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะมึงก็ได้อะไรเนาะคือแบบต่อยมวยไม่ได้อีกเลยสมมุติเป็นครูไงเป็นครูถ่ายทอดอย่างเดียวแต่ต่อยไม่ได้อีกแล้วแต่ถ่ายทอดได้พอภาคต่อไปมี10สัตตากันนี้เนี่ยสามารถใช้ไอ้ที่มันง่อยๆได้แก้วกันเป็นเกาะเพชรสีแทนนะตอนแรกง่อยมาก่อนน่าทำนะแอนิเมชั่นแล้วต้องผสมด้วยนะพอใส่เกาะปั๊บสมมติใส่เกาะแขนจะดำเป็นฮาคิเกาะใส่ขาจะดำใส่หัวจะดำใส่หำจะดำดำทั้งตัวเลยคนดำเลยพอใส่เต็มตัวปั๊บกลายเป็นเควินฮาร์ทก็เสียงใครเนี่ยเฮ้ยกูใส่กาสาตาเฮ้ยมาให้คะแนนนึงก่อนโอเคครับผมมันเหมือนเป็นการสรุปคะแนนมากกว่านะสรุปคะแนนอีกครั้งนึงคือคนไม่ได้ดูเทปไม่สปอยคือโดยรวมแล้วที่พีชอบมาทั้งหมดเลยคือดีไซน์ตัวละครน้ำคาซินต่อสู้มันคุ้มตังค์มากๆที่จะไปดูแต่ที่จะติอย่างนึงที่ไม่ชอบก็คือเสียงพากย์ไดนามิกมันยังแบบมันจืดเลยอ่ะสำหรับพี่ไอ้ทักษะการพากย์ไม่เท่าไหร่แต่เหมือนเขาเลือกเสียงคาแรคเตอร์เสียงอ่ะแต่พี่ว่าพากย์เนี่ยจำเป็นมากเพราะว่ามันสมมติเวลาจะด่าไอ้สัตว์งานก็ตัดไอ้สัตว์เบาไปเลยมันซอฟเหมือนบอสมึงไปตายซะถ่ายได้มันเลยดูแบบมันยังเฉยๆอยู่เรื่องเสียงพวกนี้สำคัญมากเวลาที่มันเขียนบทมาแบบเขียนบทลิเกแบบนี้นะแล้วมันจะมีความไม่เหมือนกับตอนที่ไอ้แฟนขวายเบิ้มตายตอนไม่ก็แบบกูก็ขำเหมือนกันนะนึกออกว่าด้วยความที่เสียงภาคมันต้องมีความต้องเลือกคนมาดีๆเสียงเราต้องเชื่อจริงๆเสียงต้อง acting เลยเห็นคนที่เขาพากย์แอนิเมชั่นป่ะล่ะของฝรั่งก็ได้ reference มันเวอร์ไวไงเขาจะพากย์แบบโอ้โหเขาเหมือน acting ไปด้วยมันต้องอินหน่อยครับผมก็ขอให้คะแนนที่ 7.5 คะแนนนะครับมันกำลังได้จะต่อยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันตอนนี้พี่กล้าพูดว่าขายในไทยอย่างเดียวไม่มีทางได้กำไรแน่นอนยังไงก็ไม่ได้กำไรแน่นอนอย่าไปคิดแบบสมมติประชากรมี1ล้านคนเฮ้ยต้องดูทุกคนไม่ใช่มันอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องถามว่าหนังเรื่องสุดท้ายที่ได้เกิน150ล้านเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะแล้ว
ถ้าจะขายเมืองนอกด้วยลองนึกภาพอ่ะหนังพูดไม่ต้องพูดถึงเนชั่นหนังภาพยนตร์ที่มาจากลาวเราจะบอกแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งดูหนังไทยหนังฝรั่งดีกว่าเว้ยใช่หนังจีนยังน่าดูมากกว่าตั๋วมันราคาเดียวกันนึกออกว่าแล้วนึกภาพฝรั่งอ่ะมันคงเห็นหนังไทยเหมือนที่เราเห็นหนังลาวหนังพม่าอะไรอย่างนั้นแหละนึกภาพป่ะจริงๆไม่ได้เหยียดนะไม่ได้เหยียดนะยกตัวอย่างใช่เหมือนจีบีสตูดิโอเหมือนเขาให้เครดิตนะเหมือนจีบีเขาเล่าเรื่องเขาเรื่องงานภาพของเขาก็ดูไม่ได้แบบเว่อร์วังอะไรมากเขาใช้งานแบบงานวาดมากซะมากส่วนใหญ่เขาเล่าเรื่องเหมือนกับสปิริตเอาเวย์เรื่องอะไรพวกนั้นนึกออกว่าเขาเล่าเรื่องแล้วฝรั่งเขาชอบไหมแต่บ้านเราเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นบล็อกบัสเตอร์มันเป็นบล็อกบัสเตอร์มันเป็นแอนิเมชันบล็อกบัสเตอร์ถูกป่ะเราทำเอาง่ายๆแบบว่าดูเขาเรียกอะไรแอคชั่นไปต่อสู้อะไรเงี้ยพี่เลยมองว่ามันมีคู่แข่งเยอะใช่แล้วคู่แข่งเยอะแล้วนึกภาพว่าสมมุติวันช่วงที่ไปฉายในประเทศนั้นมันมีแอนิเมชันสักเรื่องนึงของสมมุติแวกอิดลาบเนี่ยแวกอิดลาบภาค2มาเข้าพอดีตรงกันตายอย่างเดียวเที่ยลาลาโลกอย่างเดียวแล้วเรื่องนี้พี่หมอไม่ได้ฉายทั่วเขาเรียกอะไรทั่วรัฐหรอเอาไปฉายอเมริกาก็จริงกูถามจริงมันไม่ได้ไปฉายมึงไปอยู่อะไรมึงอยู่มินนิโซตามันจะได้ดูปะเรื่องแม่มึงอยู่เท็กซัสยังจะได้ดูว่าก็ฉายตามหัวเมื่อยใหญ่แหละอะไรงี้พี่เลยมองอะไรอ่ะวันหนึ่งสองรอบไหมอะไรงี้มันไม่ได้เยอะหรอกแล้วถ้าถามว่าไปฉายงั้นคุณภาพอ่ะเราไม่พูดถึงเม็ดเงินนะคุณภาพก็ยังสู้ไม่ได้นะใช่ใช่แล้วพอจะดูบทกลายเป็นบทก็ยังไม่ถึงนะใช่พอไปสู้กับเมืองนอกปั๊บมันจะเห็นเลยว่าไอ้เหี้ยแม่งยากมากสู้มันยากมากพี่เลยมองว่าถ้าขายเอาจริงๆนะกำไรที่จะได้มากที่สุดคือบ้านเรานี่แหละมันจะได้บ้านเรานี่แหละเพราะบ้านเราช่วยกันเองไงอาจจะต้องช่วยกันอาจจะอาเซียนได้บ้างใช่อาเซียนได้ได้อาเซียนไงขายเวียดนามขายอะไรพวกนี้ได้อยู่พี่ว่านะได้อยู่ได้อยู่โอเคพี่ก็ให้ไป7คะแนนนั่นแหละอย่างที่พูดไปพี่ชอบนะจริงๆแล้วชอบโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานนี้ให้เครดิตสูงมากชอบมากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสร้างอีกทีมนึงเลยทีมที่แม่งเดดิเคทให้กับการเขียนบทจริงๆพี่มองว่าไม่รู้นะว่าการกระทำงานเขายังไงแต่คนเขียนบทพี่มองว่าเขายังไม่ได้ผ่านการเจรจามามากพอมาดีพอโอ้ยคนที่เขาทำหมายถึงคนที่เขาทำเลยนะเบื้องหลังไอ้เจ้าของงานเนี่ยเขาตั้งใจมากเลยนะใช่เขาจริงจังพี่เลยมองว่าถ้าเกิดมีคนเขียนบทที่รับมือกับไอ้หนังแบบแอนิเมชันแบบนี้เลยจริงๆอ่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้ดูขึ้นยิ่งไปอีกนะจะดูดีไปอีกนะจะมีอยู่คนนึงพี่รู้จักอยู่คนนึงคนนี้เขาเขียนบทค่อนข้างดีอยู่เขาอยู่แถวลาดพร้าว18พี่เห็นอยู่คนเนี้ยเขาอยู่ตรงนั้นเลยคอนโดลาดพร้าว18เขาจะแบบว่าอ้วนๆหน่อยแต่ยังดูหล่ออยู่ที่ทำผมอะไรมอนบอนมอนเบิ้นเลยนะไม่ใช่จะมีอยู่คนนึงที่เป็นอ้วนๆเนี่ยเขาชอบใส่ตอนนี้พี่เห็นอยู่นะตอนนี้เขาใส่เสื้อลายดอกกูมาถึงกูนี่อ๋อพูดเฉยๆให้ฟังเยอะว่าคือบทตรงนี้นะถ้าได้ดีจริงๆมันจะส่งเสริมให้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะแต่วันนี้พี่บอกว่าเอาเท่าที่ได้เลยกัน6คะแนนนะครับครับผมขอบคุณด้วยครับสำหรับคนที่โดเนทเข้ามาคุณคือผู้มีพระคุณเลยใช่ไอ้เหี้ยแม่งนี่มีพระคุณมากใช่กลายเป็นขึ้น2คลิปเลยชื่อคุณจะขึ้น2คลิปเลยขอบคุณจริงๆสนับสนุนเรามาจนถึงที่ทั้ง2ก็ขอขอบคุณและขอบคุณขอบคุณมากทุกคนที่ขึ้นอยู่จริงเราจะได้มีทุน230ล้านไปสร้างแอนิเมชั่นของเราเองด้วยสัญญาเลยถ้าเรามีเท่านั้นกูจะแบ่งไปทำหนังสัก2เรื่องเรื่องละกี่ล้านบอกมาได้เยอะกว่า2ควรได้เยอะกว่า2ถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยพี่ต่อกับประเทศนะฮะแล้วพี่จะหาพร้อมเหมือนกันครับพี่ตานกูเปิดคลิกสตาร์เตอร์พวกผมได้200กว่าล้านนาฬิกาเพื่อนให้ยืมมาป่ะเนี่ยยืมมาประมาณ38คนโอ้มีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะมากเพื่อนมาตอนนี้เพื่อนตายหมดแล้วโอเคโอเคครับขอบคุณไปด้วยขอบคุณไปด้วยครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเพจ Exclusive Entertainment นะครับผมนอนหนังรีวิวบน YouTube Facebook นะครับผมก็เฟซอะไรนะ Facebook ครับแล้วก็เข้าไป Facebook ครับเสิร์ชกันได้นะแล้วก็อยากจะคุยเรื่องหนังอินบ็อกซ์เข้ามาเลยครับผมก่อนจะคอมเมนต์ถามเอากระโปรงครอบโทรศัพท์แล้วถ่ายมาพี่ยิ้มไปตอบทันทีพี่ยิ้มพี่ท็อปจะไปยอมเร็วมากจะมีคนลุมตอบแบบโอ้ยยิ้มท็อปเร็วล้อเล่นยิ้มทิ้งจ๊อกพี่อยู่ตอบทุกคนพิมมาเลยเม้นมาเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปอย่าลืมถ้าเสื้อตัวนี้ใส่สบายเออนั่งมานานแล้ว
จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันใส่ได้ทุกโอกาสนะเพราะว่าเสื้อมันจะนิ่มๆโปร่งสบายสบายโปร่งสบายเป็นเสื้อเชิ้ตที่ใส่ได้มันหยุดอารมณ์แบบบูโรมาเจ้าเมียโรมาคนที่รับกับตาบอลกับตาบอลเยอะมาแล้วก็อลังการยีนอลังการยีนด้วยของใครที่สนใจใครที่สนใจเนี่ยไปหาเพจได้เลยนะเพจอลังการยีนนะครับเห็นโลโก้นี้ที่เพจไหนก็คลิกเข้าไปครับผมใช่นะครับใส่คุมแบบน้องพีนี่จะดูก็ได้จะดูเป็นจิโก้หน่อยอาจจะดูหน้าแต่งปกปกขึ้นก็จะเป็นนักเลงบุกทองพี่ท็อปที่จะดูแบบร้อยพี่พอบพี่พอบพี่พอบโยโย่ให้โยโย่โย่ขึ้นมาไหมเหยียบเบสเย่เบ็ดนั่นนี่เบ็ดโอเคบีนั่นนี่เบ็ดต้องภาษาให้เบ็ดไทยเย่เบ็ด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 ครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับ